สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาลุยกันนะครับกับรายเรนเจอร์นะครับเต้นๆก็วันนี้ก็อัพนะครับวันที่14มกราคมพุทธศักราช2016นะครับหรือ2559นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะบอกว่านะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอัพมานะครับตอนนี้นะครับด่านใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ของหลายอย่างนะครับมันจะให้ของอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับโอกาสรับรายเรนเจอร์ใหม่3เท่านะครับแบบนี้ผมต้องเปิดแน่นอนนะเพราะผมมีรูบี้นั่นเองนะครับด่านใหม่นะครับอีเวนต์เพิ่มคาบประสบการณ์วันธรรมดาสุดสัปดาห์2โอ้ในสุดก็มีเพิ่มประสบการณ์นะก็ผมก็จะไปเอาของก่อนนะซึ่งเป็นของที่ผมได้มาจากการเลื่อนขั้นของ PVP นะครับซึ่งอยู่ดีผมก็เป็นเพชร2นะครับที่จริงนะผมไม่ถึงเพชร2นะผมอยู่เพชร3อยู่นะครับแต่ว่าอยู่ดีๆผมก็ขึ้นเพชร2นะไม่รู้ขึ้นตอนไหนนะครับผมไม่ได้เข้า 2-3 วันนะขึ้นเลยงงเลยนะครับจัดทีมเทพไว้นะมานั้นแหละครับก็ได้รูบี้มาเรียบร้อยนะวันนี้นะครับฮะไอ้พวกนี้ผมก็ซื้อวันที่ไปแล้วหน่อยนะผมดูก่อนว่าเต็มหรือยังนะก็ผมก่อนอื่นผมต้องไปเปิดกระช่างก่อนนะแล้วก็ไปลุยดันใหม่กันนะครับเรานะครับไปดูก่อนรูบี้มีเท่านี้อันนี้มี1 2 3ตัวละผมเลยเอาอีก2ตัวพอนะครับ1ตัวโอ้โอ้ผมต้องซื้ออีกอันนึงพอดีเลยตัวสมอเรือผมจะเต็มแล้วนะครับตัวหนึ่งพอดีเลยนะสมอเรือวันนี้ผมยังไม่ได้เล่นในนั่นเลยอะไรวะยังไม่ได้เล่นอะไรสักอย่างเลยวันนี้นะ PVP ก็ยังไม่ได้ตีนะครับเพราะมันอัพอยู่ไงอารีน่ายังไม่ได้ตีนะครับกิลเลตล่ะกิลเลตตีหรือยังไม่เป็นไรนะครับเราไปเปิดกระช่าก่อนนะค่อยว่ากันนะเรานะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับอันนี้นะเลเจนด์แน่นอนนะครับผมว่าตอนนี้ตัวคือตัวสำคัญมากกว่าของนะของนี่คือเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆอ่ะผมว่านะสำคัญคือเรนเจอร์ไปก่อนนะครับต้องได้เรนเจอร์เทพตัวนึงครับผมอยากได้จังเลยไอ้ดำๆเนี่ยนะครับต่อไปลุยกันเลยนะครับขอให้ได้สาธุไปเลยสาธุนิ่งติ๊ง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 ตามป่าแล้วคนฮึบไอ้ดัมปิ้งมาทำไมนะไม่ได้อยากได้เลยสักนิดเดียวนะครับไปแล้วโอ้มีหมดแล้วนะครับมัน3เท่าตรงไหนนะครับอยากรู้จริงๆเลยได้แค่5ดาว6ดาวไอ้บ้าเอ้ยอีก3ตัวนะครับขอให้ได้ตัว8ดาว2ตัวดีใจมากนะครับไปเลยเริ่มยิ้มไม่ออกแล้วผมอย่างเงี้ยเลยโอ้โหไม่ได้อะไรเลยเหรอ5ดาว6ดาว5ดาว6ดาว7ดาว8ดาวไม่ได้สักตัวนะครับโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับเซ็งมากเลยเนี่ยไม่ได้เลยสักอย่างเลยนะครับมันเป็นโชคดีมากเลยของ3เท่าบ้าอะไรวะ3เท่าบ้าอะไรวะไร้สาระสิ้นดีนะครับผมไม่เชื่อเลยว่าเป็น3เท่านะครับโอ้ยเซ็งๆๆเซ็งมากเลยนะครับดูตัวแต่ละตัวนะครับผมไม่ต้องการอะไรสักตัวไม่ได้ผมไม่มีอะไรเลยสักตัวนะผมมีทุกตัวนะครับโอ้ยเอาไปเปิดเอาไปเปิดของดีกว่าแบบนี้เอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าเอาไว้อัพดีกว่าเอาไว้อัพของดีกว่าแบบนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับเซ็งมากเลยนะมากๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็เซ็งนะครับไม่เป็นไรนะครับเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับนานวันเข้ามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับไม่คิดมากนะครับเป็นปกตินะครับของชาวโลกนะโอเคผมก็วันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็เล่นแบบธรรมดาไปก่อนนะครับดูซิว่าสายชนจะสู้ได้หรือเปล่านะแต่ไม่น่าได้หรอกนะไปเลยเราเข้าที่ดูนะเฮ้ยผมเอาผิดตัวหนึ่งนะผมต้องไปเปลี่ยนตัวหนึ่งผมต้องเล่นสายชนครับสายชนปกติผมใช้ตัวนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็ค่อนข้างเทพเหมือนกันนะเป็นสายชนนะครับไอ้ตัวนี้แหละเนี่ยนะบราวนี่นะครับผู้ลงเหนือนะก็อัพสเต็มนับใส่ของ6ดาว2อันนะแม็กซ์นะครับคิดดูแล้วกันนะว่ามันเทพขนาดไหนนะครับแต่จริงมันก็เทพนะ
ก็อบรมได้อะไรได้มั่งนะอย่าขายเด็ดขาดนะนั้นของผมไปด้วยซวยเลยนะ ปะเราลองดูนะว่าดันนี่ชนะเปล่านะถ้าไม่ชนะก็แปลว่าต้องใช้สูตรนั้นแล้วแหละสูตรตัวน้อยวิ่งไปตีนะตัวชนนะสูตรน้อยชนนะเฮ้ยยังไม่ได้เป็นดาดสเตจใหม่เลยนะครับไปว่ากันนะดูปลายแห่งความมืดดุมหนึ่งไว้ในเยลโลสโตนและเก็บรักษาไว้ที่คาราคอสสีเหลืองข้อที่หนึ่งสิริราชแห่งสันติซึ่งไม่มีความคิดสงครามแม้แต่น้อยแต่ไม่ใช่เพราะกลัวถึงไม่ทำสงครามหรอกนะอ้าวสรุปมันไม่โดนขโมยไปแล้วเหรอไอเยลโลสโตนเนี่ยคือยังไงงงแล้วครับนี่ก็โดนขโมยไปแล้วไหมเหรอเฮ้ยงงเลยโอเคเดี๋ยวไปชนนะอัดมันเฮาเฮ้ยศัตรูไม่เก่งว่ะมันปรับหรือเปล่าวะทำไมเราเป็นถึกอยู่นะครับเฮ้ยตัวนี้อากาศดีจังเลยฟ้าใสเอ๋ยแม่อากาศดีกว่าคุณหรอกนะเฮ้ยทำไมถึกจังวะเมื่อกี้แม่งถึกอยู่เลยทำไมตอนนี้แม่งไม่ค่อยถึกละโอ้หลายตัวแล้วนะเดินมาแล้วนะเอามึงฮึสู้ได้วะชนได้วะงงเลยเอาดิใครบอกว่าใครเป็นใครบอกแล้วว่าอยากให้พูดนะว่าใครเป็นใครโอ้สู้ได้เว้ยชมสู้ได้เว้ยไม่น่าเชื่อเลยใช้ได้มากเลยวันนี้รู้สึกว่ามาดีมากเลยนะรอบนี้ก็ผมถึกขึ้นถึกได้เดี๋ยวมีหัวหน้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมีหัวหน้าแล้วเหงาแน่พวกนี้เราแพ้แน่แน่โอ้ด่านนี้ไม่ยากเลยผมต้องดูว่ามันให้ตัวอะไรนะครับเก็บตัวด่านนี้ออโต้ได้เลยลองดูแล้วดีๆออโต้ได้เลยถ้าด่านไหนออโต้ได้สบายเลยครับเรียบร้อยนะครับเอาดิชนะดิ yes นะครับใช้ได้ด่านนี้ใช้ได้มากๆเลยโอ้โหหอยแม่นเยลลี่เอ้ยเซาลี่โอ้สามดาวเลยทีเดียวสบายมากเลยด่านนี้งงเลยไม่มีความยากเลยในนะไม่มีความยากเลยนิดนึงสักนิดเลยนะโอ้ในตัวนี้เหรออยากได้มากเลยตัวนี้เก็บโอ้ผมเก็บดีกว่าตัวนี้เดี๋ยวไปดูอันนี้ก่อนตัวอะไรนี้ไม่ค่อยอยากได้นะต้องสายบ้องไวนะตัวนี้ก็เก่งนะแต่ผมว่าเอาตัวเรเน่ดีกว่าตัวเรเน่ดีกว่าผมใกล้ได้แล้วไงครับผมก็เลยอยากเอาพวกนี้ค่อยว่ากันนะครับไอ้พวกนี้ก็ไปเร็วซะเหลือเกินนะครับผมจะเก็บตัวนี้ไปดูก่อนถ้าออโต้ได้นะสบายเลยผมมีละท่ามันคือท่าอะไรนะครับต้องความเร็วในการยิงจำไม่คิดนะตัวเรเน่นะครับเรเน่ของเราครับผมมี7ดาวนะครับไกลเต็มแล้วด้วยนี่เรเน่ผมโกรธนั่นเองครับวิ่งเร็ว 200% ตีเร็ว 200% นะครับตีก็แรงนะดูนะครับตีก็แรงนะตีเร็วด้วยนะครับคิหลบแต่สกิลครับแต่สกิลก็ไม่เท่าไหร่หรอกว่าแต่ผมว่าดียิงรัวๆๆๆเลยนั่นแหละดีสุดนะครับแบบคิบ่อยๆตมๆๆ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 ๆ
ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับวันนี้ก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมลองเปิดเสียงแบบ5+1ครับ 5.1 นะครับมันก็น่าจะเป็นเสียงแปลกๆนิดนึงนะครับก็ลองดูนะว่ามันจะดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนนะครับก
็เจอกันใหม่จริงครับแอนไอดูซียูเกนครับ in the next video นะครับสำหรับคราวหน้านะครับผมก็จะมาทำด่านสเตจพิเศษใหม่นั่นเองนะครับก็เอาเลยแล้วกันเพิ่ง10นาทีเองอ้าวด่านใหม่มาแล้วเว้ยสู้ได้บ่น้อมาที่นี่มันให้8ดาวเลยเหรออย่างตัวนี้มันให้เท่าไหร่เออไอ้ตัวนี้ก็ให้8ดาวเว้ยมันให้8ดาวเลยเหรอโอเคแบบนี้ถึงจะใช่ผมแน่นอนเลยนะครับโอเครุยเลยนะครับเรานะครับลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าออทูนะครับไปโอ้โหสักไกลเลยด่านนี้เฮ้ยเจ็บต้องชุดนี้มาผิดชุดนะผิดชุดนะเมื่อกี้นะพอออกมาวงชุดปีก่อนโอเคสบายสบายนะดูแล้วป้อมไม่เท่าไหร่นะแต่ศัตรูนั่นเองนะครับจะเท่หรือเปล่าต้องดูโอ้สบายสบายแบบนี้เฮ้ยตายไปแล้วสองตัวระวังนะมีต้องระวังโอ้โหเก่งเก่งใช้ได้ใช้ได้ผมยังต้องใช้ท่านะถึงจะได้ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เก่งจริงว่ะมาแล้วเราได้การแล้วดูเลยเรียบร้อยนะแบบสู้ได้สู้ได้นะออโต้สู้ได้นะออโต้สู้ได้ผมก็สบายใจแล้วนะไม่มีอะไรมากนะเอาเก็บด่านนี้แหละต่อไปนะด่านใหม่นะลองดูว่าจะได้ตัวใหม่หรือเปล่าสบายสบายนะไม่ยากมากนะตัวต้องมีตัวถึกช่วยชนนะครับมันก็ต้องมีตัวยิงแรงจริงนะเราใช้เวทซับให้ดีครับเราคุ้มจะดีตู้ดึงมาได้8ดาวแล้วนะครับโอ้ตัวนี้นะนับท่องเวลานะวาร์ปข้ามเวลานะเพิ่มความเร็วในการโจมตี 400% นะครับสุดยอดมากนะดีมากดีมากนะเน้นไว้นะโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะก็รีวิวนะครับกับด่านใหม่ที่มานะครับแล้วก็อมยิ้มแสนหวานนะก็คือมาริมาเดย์กับอมยิ้มแสนหวานนั่นเองนะครับก็เจอกันอีกครั้งครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมตรีตีสันนะครับ See you again นะครับ in the next video นะครับเดี๋ยวไปสวัสดีครับเพื่อนๆ